สวัสดีครับมาเทสการทำงานนะครับตัวนี้เป็น Electro 35รุ่นท็อปนะฮะ GSN นะครับตรงนี้นะครับปรับเป็นโฟกัสนะครับนี่จาระบียังดีอยู่อันนี้เป็นปรับรูรับแสงนะครับส่วนตรงนี้เป็นปรับโหมด B Auto อันนี้ใช้กับแฟลชนะครับเดี๋ยวก็ตั้งไว้ที่ออโต้ก่อนนะอันนี้ผมเปิดฝาหลังก็ดึงขึ้นปุ๊บแต่นี่มันจะแน่นหน่อยนะครับชึบใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบข้อร่องตรงนี้นะครับขึ้นฟิล์มเข้าไปมันก็จะกินนะครับตรงนี้ก็มีเขาเรียกอะไรบุฟองน้ำนะครับใหม่ๆแล้วเรียบร้อยอาจจะมีคราบเก่าบ้างเดี๋ยวดูฝุ่นทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนกอฟิล์มก็หมุนตรงนี้ได้เลยตามลูกศร นะครับของ GSN กับ GTN เนี่ยจะเป็นลูกศรสั้นเนอะแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่ากว่านี้จะเป็นลูกศรยาวนะครับอันนี้ปรับ ISO ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นไฟวัดแสงนะตรงนี้ก็เป็นล็อกชัตเตอร์นะครับถ้าปรับขีดสีแดงมาตรงตัว L นี้เราก็ปลดล็อกเดี๋ยวขอหันกล้องเข้าหาไฟนิดหนึ่งนะครับนี่ขึ้นสีแดงนะครับก็คือเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงมากไปเราก็ค่อยๆไล่นะครับตัวเมื่อสักครู่ 5.6 น่าจะพอดีนะตัวนี้พอดีแสดงว่าแสงตรงนะครับเท่ากันก็กดถ่ายได้เลยนะครับกดสุดได้เลยถ้ามันไม่ขึ้นอะไรแล้วอันนี้นี่ขึ้นสีส้มก็คือเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงเล็กไปนะครับ F8 ก็ใช้ได้ก็กดถ่ายได้เลยเมื่อกี้กดเช็คแบตนะครับตรงนี้นะครับไอตัวนี้เป็นตำหนินะครับเช็คแบตไม่ขึ้นนะครับนี่กดแล้วปกติไฟสีเขียวจะขึ้นตรงนี้นะครับแต่นี้มันไม่ขึ้นเราสามารถดูจากไฟวัดแสงพวกนี้แทนได้นะครับอันนี้สปีดช้านะครับทำงานนะครับแพดยังดีอยู่นี่ปรับเป็นชัตเตอร์บีนะครับก็กดค้างได้เลยพอเราปล่อยนิ้วมันก็จะปิดนะครับนี่กว้างสุดนะครับตอนนี้ผมเลื่อนตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับแล้วกดถ่ายทำงานดีชั่วโมงก็ค่อนข้างที่จะดีแต่มีคราบนิดหนึ่งนะครับเล็กน้อยไม่เยอะนะครับเดี๋ยวให้ดูชั่วโมงนะครับยังดีอยู่เดี๋ยวกดไฟดูวัดแสงด้วยนะครับมีลูกศรขึ้นนะโอเคการทำงานครบถ้วนขอบคุณมากครับ